โอเคแนะนำตัวหน่อยครับผมครับผมเจ้าของฟาร์มปลาโหลสุพรรณบุรีครับชื่อต่อครับชื่อต่อครับทีนี้เราเลี้ยงปลาโหลแล้วก็เราปลูกผักผลไม้ผลไม้หลากหลายอย่างด้วยใช่เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อันนี้อำเภอด่านช้างครับจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วถ้าคนเขาอยากมาเยี่ยมชมสวนเนี่ยเบอร์ติดต่อยังไงครับเบอร์ติดต่อ090ครับ1387760มาเยี่ยมชมฟาร์มได้ครับมาดูฟาร์มได้ได้ขอคำปรึกษาด้วยครับสำหรับมือใหม่ที่ใครอยากปลูกหลายๆอย่างรู้ไหมเนี่ยเราปลูกกี่ชนิดเนี่ยไม่ผลเลยครับรู้ครับแต่ว่าต้องใช้เวลา นั่งนึกก่อนล่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆส่วนนี้เราปลูกอะไรบ้างส่วนนี้ก็เป็นผลไม้รวมๆแหละครับหลักๆก็ทุเรียนกับสละสุมาลีทุเรียนครับสละสุมาลีครับในทุเรียนขอเรียนก็เนี่ยครับแต่ว่าอีกประมาณ2ปีครับต้นนี้ก็เป็นหลินลับแลอันนี้พันธุ์อะไรครับเนี่ยหลินลับแลครับหลินลับแลครับโอ้พี่อุตรดิตเนี่ยอันนี้มันเป็นทุเรียนจากอุตรดิตอุตรดิตครับจะมีหลงกับหลินแต่ต้นนี้เป็นหลินครับเป็นทุเรียนประจําจังหวัดของจังหวัดของอุตรดิตครับเราปลูกได้กี่ปีแล้วครับเนี่ยต้นขนาดเนี่ยต้นนี้3-4ปีได้มั้ย30ปีแล้วให้ลูกยังยังครับยังยังแต่ถ้าเป็นหมอนทองก็จะออกแล้วครับเรามีเทคนิคอะไรพิเศษบ้างไหมในการปลูกทุเรียนเนี่ยเทคนิคทุเรียนถ้าเป็นอันนี้ยังไม่ได้ปลูกยังดีมากถ้าเป็นแปลงใหม่มันก็ควรจะยกโคกครับเอาถ้าเป็นเอาแกะถุงทุเรียนมาวางไว้แล้วก็โกยดินมาหรือหาหน้าดินมากบที่ถุงเหรอพี่เห็นเขาบางคนก็ปลูกติดมั่งบางคนก็ปลูกตายมั่งอย่างเงี้ยมันมีเทคนิคยังไงบ้างก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทับฝั่งลึกกับมันตายฝั่งลึกตายใช่ครับกบดินให้เท่าปากถุงพอครับแล้วก็เอาถุงทุเรียนตั้งกับพื้นแล้วก็โกยดินมาหรือหาหน้าดินมาลูกรังก็ได้ครับครับบนหินแล้วก็มาโรยรอบๆให้กว้างอันนี้ก็ปักหลักลดน้ำคุมฟางให้ดีปักหลักลดน้ำปักหลักดามไว้ไม่ให้มันโยกครับประการนี้ก็รอดครับคุมฟางก็ต้องเว้นโคนไว้ตรงถุงครับเพราะมันเป็นรากอากาศมันต้องหายใจอ๋อแล้วปลูกทั้งหมดกี่ต้นครับเนี่ยผมไม่ได้นับครับแต่เป็นร้อยครับเป็นร้อยต้นเป็นร้อยคาดว่าผลผลิตจะออกมาประมาณปีไหนมันผมปลูกไปเรื่อยๆครับมันก็ประมาณปีสองปีนี้ก็จะเริ่มมีบ้างครับเริ่มมีบ้างเราปลูกพันธุ์เดียวกันหมดไหมเนี่ยโอ้มีน่าจะ20-30สายพันธุ์เลยครับ20-30สายพันธุ์ผมจะเป็นแนวปลูกแบบชอบกินอะไรก็จะหามาปลูกมากกว่าจะไม่ได้แบบไม่ได้เน้นการค้ามากไม่ได้เน้นถ้าการค้าต้องเป็นหมอนทองอย่างเดียวครับหมายถึงว่าใครอยากกินทุเรียนทั่วประเทศมาที่นี่ก็จะได้กินนี้ปะ ได้ครับแต่ว่าจะเรายังไม่เก่งขนาดนั้นครับเพราะว่ามันก็ยากอยู่แต่เราจะเป็นแบบปลูกแบบแนวแบบก็อยากจะเป็นสวนผสมอย่างนี้ครับให้คนมาเที่ยวเอาแล้วพี่เห็นน้องขายกิ่งพันธุ์ด้วยนี่คือเอายังไงกิ่งพันธุ์ก็เป็นเมื่อก่อนเป็นงานอดิเรกทําไว้เพราะเรามีพันธุ์ไม้เป็นคนชอบสะสมพันธุ์ไม้อยู่แล้วครับก็เลยทําขายจริงๆก็เริ่มจากทําปลูกเองนี่แหละแล้วเราก็มาตั้งทําไว้คนก็มาขอซื้อก็พอทําไปเรื่อยก็เราออกไปร้านต้นไม้ไงครับเราก็เสนอไปส่งเขาเอาไปส่งเขาแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ทําแล้วเพราะไม่ค่อยมีเวลาแล้วอย่างท่านผู้ชมเขาอยากได้พันธุ์อย่างนั้นอย่างนี้นี่เราส่งให้ได้ไหมเคยส่งไปธนีไหมเคยครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเวลาเลยเพราะการแพ็คมันหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนใช่ครับป่ะเราพาไปทัวร์ส่วนอันนี้แตงอันนี้อะไรเนี่ยส้มโอส้มโอครับทับทิมสยามส้มโอทับทิมสยามต้นนี้ทุเรียนชนีเพาะเมล็ดทุเรียนชนีเพาะเมล็ดแต่ว่าเป็นเพาะเมล็ดขึ้นมาพันทับทิมสยามหลายอย่างจริงๆนี่เราก็ตอนกิ่งขายเนี่ยเนาะว่าไม่นี่ไม่ได้ตัดแล้วเพราะว่ามันไม่มีเวลาอย่างเงี้ยคุณน้องเขาอันนี้ด้วยนะคุณผู้ชมทำคนเดียวอะครับแล้วก็หลักๆก็เพาะพันธุ์ปลาขายตอนนี้จะเน้นปลากับทุเรียนส่วนผักหวานมันก็จะหน้าแรงครับแต่ผักหวานอยู่นู้นนี่สลัดที่บอกพี่นะอ๋อครับสละสุมาลีสละสุมาลีครับผมจะเรียกชื่อไม่ถูกสละหลักๆก็จะมีสละไทยก็คือสละสุมาลีส
สระไหจะมีสุมารีเนินวงก็สระหม้อครับเนี่ยลูกมันจะอยู่ฝั่งนี้มีลูกด้วยต้องไปต้นหนูครับมันปลูกกี่ปีเนี่ยน้องถึงได้พอสระมันก็จะได้กินผลก็ประมาณ3ปีครับแต่มันออกตั้งกี่ปีกว่าแล้วก็ออกแล้วปีกว่าออกแล้วใช่ครับมันโตไวครับอีต้นเนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะได้อย่างเงี้ยต้นเนี้ย3ปี3ปี3ปียังไม่3ปีด้วยครับ3ปีประมาณตุลาเนี่ยคนเขานิยมกินกันไหมเป็นเฉพาะกลุ่มอะครับเพราะว่าบางคนเขามันมีหนามที่ลูกครับบางคนเขาก็ไม่ชอบก็บางทีการตัดบางทีก็อาจจะมีตัดอ่อนไปบ้างก็จะเปรี้ยวครับคนก็เลยผลที่เห็นอยู่เนี่ยมันพร้อมกินได้หรือยังเนี่ยยังครับยังเพราะว่าอย่างสุมาลีก็จะแก่ก็แปดเดือน9เดือนนะครับมันจะอยู่อย่างเงี้ย8 9เดือนใช่เดี๋ยวพอโตปุ๊บเราจะต้องเอาเสาปูนมาตั้งครับแล้วก็เอาขาเหล็กเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเราจะต้องห้อยดอกมันอย่างเงี้ยครับห้อยลูกมันมันจะได้ไม่กองพื้นแต่นี่มันเป็นดอกใหม่แล้วก็ยังไม่ได้ทำก็แล้วนี่อะไรที่มันเป็นอันเนี้ยก็กินได้ครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นดอกที่มันออกใหม่ไอ้ขาดอกมันยังไม่เต็มที่ว่างั้นถ้ามันยังไม่ยาวเราก็เลยปล่อยมันก่อนมีหนามด้วยนะเนี่ยใช่ปวดไหมเนี่ยหนามเนี่ยปวดครับแล้วมีต้นนี้จะเยอะไหนไปดูต้นแต่จริงมันจะดกมากครับมันต้องคอยผสมเกสรมันจะมีจะพูดตัวเมียเอาต้องมีผสมคล้ายๆกับอินทผลัมน่ะเหรอใช่ครับแต่ว่าอินทผลัมออกปีละครั้งไอ้นี่มันออกทั้งปีแต่ว่าข้อเสียมันก็มีอยู่มันต้องคอยดูแลตลอดนะครับออกทั้งปีใช่ครับแต่ว่าผมช่วงนี้ก็ปล่อยไม่ได้มาดูมันก็จะรกครับรอยอะไรมากินกันนะหนูครับหนูเอาแล้วเราไม่เก็บผลผลิตไปมันยังไม่แก่มันยังไม่แก่ตรงๆไม่มีเวลาเพราะเราผสมเกสรนะครับมันจะแบบนี้ทั้งรอบต้นเลยมันจะห้อยระยงระยางเลยครับถ้าเราเสิร์ชดูในผลมันนะใช่ครับเกสรมันเป็นไงเนี่ยตัวผู้มันจะอยู่ตรงนู้นครับอันนี้คือดอกมันอันนี้คือดอกตัวเมียดอกตัวเมียครับแล้วมันก็จะมาแบบนี้แล้วมันก็จะค่อยๆทยอยบานนี่มันก็ฝ่อครับจริงๆมันต้องผสมครับเนี่ยถ้าเราผสมมันก็จะติดมันก็จะออกตลอดครับประมาณเดือนละคานเดือนละ1คานเดือนละ1คานครับเดือนละ1คานต่อต้นต้นกอ1ก็มี3ต้นแต่หลังจากมันออกแล้วก็เราก็เก็บได้ทั้งปีกรณีที่เราผสมเกสรตลอดนะครับเราต้องคอยผสมเกสรมันตลอดแต่เราจะเก็บได้ทั้งปีแต่นี้มันก็ขาดช่วงแล้วเพราะว่าไม่ได้มานั่งทำโอ้ถ้าต้นนี้ทำไมมันใหญ่ใช้เวลาปลูกเท่ากันแต่ต้นนี้มันขึ้นมา2หน่อเลยบางทีเราซื้อมามันเป็นเพราะเมล็ดไม่ได้นะพวกนี้มันจะกลายพันธุ์ครับเอ้าต้องเป็นเนื้อเยื่อเหรอใช้ลำต้นครับลำต้นใช้ลำต้นที่อายุ10กว่าปีเขาจะมันจะมีตาอยู่ใต้ซอกใบครับแล้วก็จะผ่าชิ้นๆแล้วก็เข้าโรงอบมันก็จะได้ลำต้นขึ้นมาเป็นขั้นตอนใช่ครับเราพอเมล็ดมันก็ไม่ต้องเสียเวลากลายพันธุ์หมดเนี่ยเข้าไปนี้ก็ได้ที่เข้าไปช่องมันเล็กมันก็จะมีหนูรบกวนโอ้โหท่านผู้ชมสละนี่เดินมั่วซั่วไม่ได้ครับหนามกระแทกตาเอานี่โอ้โหรับรองได้ตาเดียวแน่นอนเอายาออกได้บอกนี่สละอินตอนนี้มันยังเปรี้ยวอยู่ครับแต่ว่าถ้าเอาไปลอยแก้วได้อันนี้นะเอาไปทำน้ำปั่นลอยแก้วได้เพราะว่าต้องใช้รถเปรี้ยวปลูกทิ้งเลยเนี่ยใช่ตอนนี้จะบอกว่าปลูกทิ้งก็ได้ครับเพราะว่าไม่มีเวลาดูแลเลยครับมันต้องแต่งมันต้องสะอาดนะครับเออเพราะไม่งั้นหนูมันจะเข้าพอดีน้องเขาไม่ค่อยมีเวลาไม่มีเลยเลยค่ะไม่มีเวลาเลยเราไม่ค่อยจะไปหนักทางเพาะปลาครับส่วนมากเนี่ยไอตัวเนี้ยสลัดเนี่ยเขานิยมปลูกกันภาคไหนครับคุณน้องภาคใต้กับภาคตะวันออกครับแต่ตอนนี้ภาคตะวันออกก็เลื่อนน้อยแล้วเพราะว่าเขาจะไปปลูกทุเรียนเยอะเอาหันมาเรียนทุเรียนมากกว่าใช่ครับแล้วก็การจัดการยังว่ามันละเอียดมันงานเหนื่อยนะครับมันงานใช่มันต้องผสมตลอดผสมเกสรตลอดใช่ต้องผูกต้องโยงต้องติดวันที่ต้องแต่งลูกต้องมาคล้ายๆกับการปลูกอินทผลัมเลยไหมละเอียดกว่าเยอะครับละเอียดกว่าอีกละเอียดกว่าโอ้โหพี่เคยไปถ่ายอินทผลัมก็ว่าสุดแล้วนะเพราะว่าอินทผลัมมันแค่ปีต่อปีหมดวีคก็คือการลงต้นแต่อันนี้มันต้องทำทั้งปีทำทั้งปีเพราะมันออกทั้งปีมันออกทั้งปีอ๋อมันมีกินตลอดทั้งปีมันไม่ได้เป็นฤดูกาลใช่มันมีตลอดโอ้มันออกตลอดเหรอครับ
นี่เมื่อกี้เหมือนพี่เห็นส้มหรือว่ามะนาวอ่ะลูกอ๋อส้มอยู่กระนูนก็มีเหรออันนี้ดงผักหวานไหนดงยังไม่ได้ตัดเนี่ยทำผักหวานทั้งหมดเลยเนี่ยนะโหสุดยอดเลยครับตรงนี้คือดงผักหวานเก่านะแต่ว่าผมเอาออกไปหมดแล้วหมายถึงว่าเรามาปลูกก่อนหรือว่ามันเป็นผักหวานนั่นมีอยู่แล้วผมปลูกครับปลูกต้นครับทำคนเดียวมันจะสุดยอดอะไรขนาดนี้อันนี้ตอนนี้แม่ปลูกตั้งแต่สมัยเรียนแม่ปลูกไหมแม่เขาปลูกไว้ก่อนแม่ปลูกแต่ว่าเป็นแนวคิดผมกี่ต้นเนี่ยรู้ไหมเนี่ยไม่เคยนับเลยครับแล้วพื้นที่เราทั้งหมดเนี่ยเรามีกี่ไร่เนี่ยแปลงนี้50ไร่ครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับพี่น้องจะแซกพวกมะพร้าวน้ำหอมไปด่านช้างสุพรรณบุรีถ้าเผื่อใครอยากเข้ามาชมได้ไหมเนี่ยได้ครับได้โทรมาก่อนเดี๋ยวโทรมาก่อนดีกว่าครับอันนี้มะขามเทศมะขามเทศเป็นพี่เลี้ยงผักหวานเป็นพี่เลี้ยงผักหวานจริงๆก็เต็มแปลงนี่แหละครับแต่ว่าควรออกแหละออกหมดจริงๆก็ปลูกด้วยกันได้ครับแต่ว่าผมจะอยากปลูกมะพร้าวปลูกอะไรลงไปแซมด้วยแต่มะขามเทศก็ขายได้ครับว่ามันยังไงทันมันได้สวนขนาดมันไม่ค่อยทันก็เลยสละก็เลยเป็นอย่างที่เห็นพี่ว่าหลายคนนะเขาอยากทำแบบนี้แหละอยากกินอะไรก็ปลูกอยากกินอะไรก็ปลูกใช่ครับอันนี้คือเราไม่ต้องไปซื้อแล้วถ้ามันออกมาเนี่ยไม่ต้องซื้อครับเมื่อก่อนก็อยากกินเงาะเงี้ยตอนนี้เงาะก็ออกอยากกินมะกอกฝรั่งก็มีครับเงาะมีป่ะเนี่ยตอนนี้มันหมดแล้วแต่มีต้นกอกฝรั่งอยากกินก็กินอยากกินมะพร้าวน้ำหอมอยากความฝันว่าเดินสวนแล้วก็สอยมะพร้าวน้ำหอมกินก็บางทีก็เริ่มออกแล้วเหนื่อยๆเราทำงานเหนื่อยๆมาเอามีดปาดมะพร้าวชึบตอนนี้มีมะพร้าวกินมะพร้าวกะทิก็ชอบกินก็ปลูกไว้ก็เริ่มมีออกดอกแล้วเดินดูต่อมีอะไรอยากท่านผู้ชมดูบ้างอันนี้ก็มีสละแล้วเดี๋ยวก็ทุเรียนก็ไล่ไปทีละอย่างครับโอ้โหผักหวานแล้วมันจะถึงเวลาเราจะเก็บไปขายเนี่ยมันเป็นฤดูไหมหรือว่ามันออกมันทำได้ทั้งปีแหละครับแต่ว่ามันต้องแต่งกิ่งตลอดมันต้องแต่งกิ่งตลอดเด็ดอย่างเงี้ยครับแต่ต้องเด็ดเลยใช่ต้องเด็ดทั้งต้นนะเด็ดออกให้มันโกนไปเลยใช่ครับเพื่อมันจะได้แตกออกมาใหม่ใช่ใช่โอ้โหพี่ว่าถ้าเกิดทำผักหวานอย่างเดียวก็ได้ครับไม่รู้จะยังไงนะรับเละแล้วขายเองกำหน่อยเดียวต้อง30-40บาท20บาทใช่ใช่ต้นอะไรเนี่ยสาเกสาเกครับต้นสาเกยังเพิ่งจะปลูกสวยงามไม่เห็นนี่นะก็กินนี่แหละครับแต่ว่าบางทีก็เหมือนแบบปลูกแบบอยากให้มีอ่ะอยากให้มีใช่นักสับปะรดกูแลอะไรก็อาหารมาปลูกที่ชอบกินแล้วก็เอามายัดไว้นี่มะพร้าวกะทิทั้งนั้นแหละครับเนี่ยมะพร้าวกะทิใช่ครับแต่ว่าต้นที่ออกมันอยู่นู้นมันเพิ่งออกนะครับอยู่ตรงนู้นมันเป็นยังไงมะพร้าวกะทิมันจะเป็นเนื้อมันจะเป็นวุ้นวุ้นนึกออกแล้วที่พาวมาแล้วมันมีน้ำเหนียวมานั่นแหละดูฟูครับโอ้โหนู้นส่วนอะไรมาเนี่ยส่วนมะพร้าวน้ำมันครับของเราหรือเปล่าเนี่ยใช่โอ้โหพี่น้องมีปั๊มน้ำมันด้วยแล้วเราเก็บได้เก็บผลผลิตยังโอ้เก็บมานานแล้วครับปั๊มน้ำมันเนี่ยนะเก็บมานานแล้วแล้วใครเก็บให้เราทำเองแทงเองมันมีคนรับซื้ออยู่แถวนี้ด้วยมีร้านอยู่7 กิโลเอาไปกิโลละกี่บาทแล้วแต่ช่วงครับแล้วแต่ช่วงมีตั้งแต่2 บาทยัน8-9 บาทมากรอกฝรั่งแสดงว่าเรานี่ก็มีรายได้ทั้งปีเลยพี่เนี่ยครับโอ้โหอย่างงี้ป่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเศรษฐกิจพอเพียงปลูกหลายอย่างเดี๋ยวนั้นก็ออกอันนี้ก็ออกโอ้พี่น้องอันนี้กินได้เหรอพี่เด็ดไปได้มะกอกน้ำกอกน้ำมะกอกฝรั่งแล้วแต่จะเรียกเด็ดได้กินได้เลยห้อยเต็มไปหมดเลยข้างบนจะแก่กว่ากินได้เลยครับกินได้เลยครับไม่ยานี่กินมันก็จะหอมหอมเปรี้ยวมันด้วยแต่เนี่ยมะกอกบ้ามะกอกไอ้มะกอกไทยมะกอกบ้านเนี่ยตัวเนี้ยตอนนี้เขาขึ้นเองที่เขาใส่ส้มตำอ่ะอันนี้แหละครับตอนนี้เขาขึ้นเองขึ้นเองครับขึ้นเองดูขนุนทุเรียนอันนี้ก็เงาะพวกอะไรเนี่ยเขาปลูกไว้นะนี่ทั้งเงาะทั้งนั้นแหละเงาะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยได้ฉีดยาใบมันก็จะไม่ค่อยสวยถ้ามีเวลาดูก็ได้
มันกล้วยอะไรครับนะอ๋อกล้วยไข่กล้วยไข่ตรงนี้มันโดนพายุไปครับมันเลยโสมๆหน่อยมันมีพายุใหญ่มีพายุมาใช่ครับก็พายลมทั้งกอเลยเอาพายุเอาก็พายไปเลยนะใช่ครับก็พายลมไป2กอตะคึกใหญ่ต้นขนโอบก็ล้มแล้วอยู่ติดเขาใช่ป่ะโดนทั้งหมดเลยครับเนี่ยละแวกเนี้ยมันพัดหมดเลยครับประมาณชั่วโมงนึงน้ำมันมาบางทีเห็นนะก็ฝีมือแห้งๆนะข้างหน้านะครับฝีมือพายุนี่ก็ฝีมือพายุเหมือนกันที่มะพร้าวเอียงๆฝีมือพายุใบปาล์มที่เห็นหักๆก็ใช่หมดใช่ต้นไม้มันเลยโทรมครับเดิมมันจะงามนิดนึงโอ้โหนี่อันนี้จำปาดะจำปาดะแล้วปลูกให้ใครกินไหมทิ้งไม่กินกันกัดแต่ปลูกให้มีปลูกให้มีเฉยมันก็แก่แล้วล่ะครับถ้าผมไม่ชอบกินน้องไม่เน้นกินครับน้องเน้นปลูกดูดิครับท่านผู้ชมนี่คือปลูกอย่างเดียวไม่มีเวลาเก็บผลผลิตเลยครับปลูกไว้ไว้กินจำปาดะที่ไอ้พ่อปอออกมันสีที่สีส้มๆสีส้มมากมีหลายสีสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีสีส้มก็มีมันเป็นผลไม้ของจังหวัดไหนเนี่ยใต้ครับแต่จริงๆนิยมทางมาเลย์ทางคนจะแยกไม่ออกจำปาดะกับขนุนนี่มันแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันตรงที่ว่าไอ้นี่มันลอกเปลือกออกได้เลยแล้วมันจะเป็นยวงกลมๆเลยครับเนาะฉีกเปลือกออกได้เลยครับฉีกเปลือกมันกินกล้วยกินกล้วยอย่างนี้ใช่ๆอันนี้มันก็น่าจะแก่แต่กินเอาเนี่ยแก่แล้วแต่กินมันแรงครับกินเหมือนขนุนป่ะมันแรงกว่าขนุนเหมือนแต่ว่ามันจะเหมือนยาแก้ไอเด็กอ่ะหอมๆขมๆอ่ะเออกินรสก็จะหวานกินหวานแรงอ้าวนั่นบ้านเราป่ะเนี่ยใช่ๆเอาที่เดินมาเมื่อกี้หลงหลงทิศโอ้เยอะจัดหลงเลยต่อจะพี่ไปตัดเอาอันนู้นก็มะพร้าวกะทิก็เดินทางนู้นครับมะพร้าวกะทิไปไหมน่ะนี่ยุ่งไงไปดูมะพร้าวกะทิต่อก็ชอบอะไรก็หาปลูกเรื่อยๆครับโอ้โห50ไร่ต้นไม้ถ้าดูแลมันจะใบมันจะสดชื่นกว่านี้ก็เป็นปลูกแบบแนวว่าปลูกไปเรื่อยๆปลูกไปเรื่อยเมื่อยก็หยุดแต่ต้นไม้ก็เลยยังไม่ค่อยงามอ๋อนี่ระบบน้ำเราที่ว่าส่งบ่อปลาได้ป่ะเนี่ยใช่ครับทั้งหมดนะทั้งสวนเป็นออโต้ยังไม่ได้ใส่ระบบออโต้เอาคือเราก็กดเอานั่นแหละสับผันเอาอย่างเดียวเนี่ยมะพร้าวกะทิทั้งหมดได้ทั้งหมดนะเนี่ยเนี่ยนะใช่แล้วก็มีอันนี้เป็นมะพร้าวแกงที่เป็นเนื้อกะทิใช่เนี่ยออกจันแล้วแต่ว่าเพิ่งออกปีนี้นะครับเราปล่อยปลาได้ไหมเนี่ยปล่อยเป็นปลานิลครับปลานิลปลาสวายแล้วก็มีปลากายปลาแรดนิดหน่อยโอ้โหสระยังใหญ่เลยนู่นนะครับสามไร่ก็มี6-7ไร่แล้วครับสระรวมๆข้างบนอีกไร่นึงกล้วยเราด้วยป่ะน่ะใช่ทั้งหมดเลยโอ้โหอันนั้นแปลงใหม่ทุเรียนโอ้โหปลูกกับปลูกปลูกซะเยอะจริงๆเยอะจนไม่มีเวลาใครจะเชื่อว่านี่น้องก็ทำคนเดียวนะครับคุณผู้ชมโอ้ยสุดยอดของความมานะจริงๆชื่นชมเลยถ้าเกิดเคยมีใครติดต่อมาศึกษาดูงานบ้างไหมศึกษาดูงานส่วนใหญ่ก็คนที่มาเที่ยวนี่แหละครับเขาก็เดินดูแล้วก็คนที่เขาอยากปลูกทุเรียนอะไรเงี้ยเขาก็มาติดต่อดูครับจากคนที่รู้จักผมอยู่แล้วพวกร้านข้าวอะไรเงี้ยที่เขารู้จักผมแล้วคนที่แบบมาซื้อที่นี่ครับเขามากินข้าวเงี้ยแล้วคนร้านข้าวก็แนะนำมาให้มาบ้านผมมาโอ้ก็มาทำอยู่วันนั้นที่พี่ขี่รถกลับไปหลงพี่บอกว่าพี่เพิ่งมาถ่ายทำปลาปลาหลดครับเขาบอกแถวนี้มีด้วยเลยเขาขอเบอร์พี่ไปพี่ให้ไปละเขายังไม่รู้เลยบางทียังไม่รู้หรอกครับเพราะว่าจริงๆป้ายฟาร์มหรือเพิ่งจะเปิดให้คนเข้ามากกว่าตรงนี้เดิมจะไม่ค่อยได้ให้ใครเข้ามากเรายังศึกษามันอยู่จริงส่งจะปลาก็คืออย่างที่บอกมันส่งออกหมดส่งออกหมดเราก็เลยไม่ได้ขายให้ชาวบ้านทั่วไปก็ต้องรอเพราะว่าอย่างว่าเนาะชาวบ้านทั่วไปเขามาซื้อแล้วมันเราอยากต้องการขายให้มันหมดเป็นครั้งเดียวใช่แล้วก็การเลี้ยงมันยังยากอยู่ครับเราไม่อยากให้เขาเอาไปแล้วมันทําไปต่อไม่ได้มันจะเสี่ยงเงินเปล่าก็เลยแนะนําว่าให้เขาที่ให้คนที่มีความชํานาญมากกว่าใช่เอาไปแล้วเขาไปต่อยอดได้เลยใช่มันจะเป็นอย่างนั้นเราเดินไปไงเนี่ยตรงขึ้นไปเลยครับแต่ส้มมะนาวมันอยู่นู้นเลยเดินเลยไปแล้ว
ไม่เป็นไรแต่ผมเห็นโอ้โหมีส้มออกลูกอะครับส้มปลูกไม่ยากครับแต่ว่าทำให้มันอร่อยยากอ้าวส้มมันอะใช่อร่อยยากครับทำยากก็มันต้องใช้อากาศที่ดีกว่านี้ต้องเย็นมากมากมันต้องอยู่ที่ระดับน้ำทะเลปะน่าจะมีส่วนนะครับหรือว่าไม่ก็พวกดินนะครับดินมันจะชอบดินครับอันนี้ต้นอะไรครับอันนี้ลำไยพวงทองลำไยพวงทองนี่ขนุนถวายทีเดียวก็มีลูกอยู่ข้างในขนุนถวายสองอันนี้อายุ2ปีแล้วเนี่ย2ปี2ปีเอาได้ลูกแล้วแต่ดูแล้วลูกนี้ก็คงจะปล่อยให้นกหนูกินละมั้งไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับ มันเป็นลูกไปไปดอกถูกนี่เหลืองบางเตยขนุนเหลืองบางเตยขนุนเหลืองบางเตยครับแปลกครับพี่ครับชีวิตผมเคยเจอแต่ขนุนก็คือขนุนเลยมีหลายสายพันธุ์จริง20ขนุนเกือบ30สายพันธุ์ขนุนนั่นน่ะเฉพาะที่นี่ครับเฉพาะที่ผมมีจริงๆมีเป็น100มันเป็น100เลยเหรอครับโอ้โหแต่ผมเก็บไว้ประมาณ20 30พี่ก็เพิ่งรู้ว่าขนุนมันก็ต้องมีแตกออกนึกว่าแบบพาวมามันคือขนุนแล้วกินได้เลยใช่โอ้จริงๆเลยครับพี่น้องอ๋อน้ำเราถ่ายออกจากปลาแล้วมันก็ลงนี่ใช่ครับเดี๋ยวมันก็ฟอกตัวใหม่อีกทีนึงครับแล้วก็เอามาให้กินดูแต่ว่ากลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยครับแต่เจ้าผ้าลำมันเหลือน้อยแล้วครับตัดขายไปหมดแล้วได้ขายด้วยขายมันเป็นต้นพอเลี้ยงในเยื่อแล้วก็ภัยทั้งก่อนนะฝีมือที่ว่าพายุเนี่ยมันเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยฮะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยต้นภัยต้นเนี้ยภัยมันอยู่ตรงนี้แล้วแมคโครเข้าพายุพัดล้มมาอ่ะแล้วแมคโครเขาก็เขี่ยไปให้เดี๋ยวรอแห้งก็เดี๋ยวเผาทิ้งกระโดดข้ามเลยโอ้โหสารพัดจะมีเยอะครับมะม่วงน้ำตาลเตามะม่วงใหญ่กลัมไข่ตึกนะครับพันโบราณใหญ่กลัมไอพันที่มันจะสูญหายไปแล้วก็มีครับเก็บไปพาลำต้องเข้าช่องนู้นครับโอ้โหดูส่วนคุณน้องเขาพี่น้อง50ไร่ปลูกทุกอย่างจริงๆโอ้โหสุดว่ะอันนี้มันเก็บหมดแล้วครับมันเหลือแค่อันที่ยังไม่แก่อืมโอ้ยประกอกเล่นแล้ว ยันไม่ขอนุ่งกาแฟฮะกาแฟเอาอุ้ยกาแฟได้เก็บกินมั้งยังเนี่ยอ๋อมันเก็บได้ครับแต่ว่ามันต้องไปแปรรูปอีกไปตากไม่ได้มันขมเอาแล้วทำไงต้องไปตากอ๋อเมื่อกี้พี่ว่าอะไรใส่ปากเรียกไปตากนะเออใช่อ๋อเอาไปตากอ๋อใช่เอาไปตากหรือว่าไปใส่ปากถ้าใส่ปากก็ขมเลยอันนี้อินทผลัมเม็ดกินได้ป่ะเนี่ยได้เอากินแนวยาวกินอันนี้ครับหวาน หวานจริงเป็นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบาฮีเนื้อเยื่อมียันต้นกาแฟงั้นเราก็เก็บไปตากเสร็จปุ๊บจะไปคั่วใช่แต่ว่าก็คงจะสู้ทางภาคเหนือไม่ได้เพราะว่าอากาศเราไม่ได้ครับแต่ก็ปลูกไว้ยังว่าปลูกให้มีไว้ก่อนเน้นมีนี่ก็พายุแหละครับพอมันหนักก็ล้มปลูกยากไหมเนี่ยกาแฟง่ายครับปลูกง่ายง่ายเลยปลูกง่ายมันกล้วยเลยครับแต่ว่าอย่าให้น้ำมันขังแค่นั้นแหละงั้นถ้าเกิดวันหลังพี่อยากกินมีไม่ต้องไปซื้อกาแฟก็ปลูกแล้วก็ทำกระบวนการต่างรสชาตินี่ไม่รู้เหมือนกันจะได้ยังเข้าหรือเปล่าแต่ปลูกให้มีจะได้ครับก็ดีกว่าเรากินกาแฟซองแล้วกันพี่ว่าใช่โอเคครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณน้องด้วยนะครับที่พาเรามาเยี่ยมชมสวนนะครับขอบคุณมากครับผมครับผมครับ